สบายดีพี่น้องคลิปนี้บุญโยจะพาทุกคนมาเบิ่งส่วนมันต้นมาฮอดแล้วเด้อส่วนมันต้นเฮาลูกรถก่อนด้านน้อยมานํามื้อนี้นี่ไปไขประตูหัวต้นยังฮะหลังจากที่เฮาไปโดนเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดที่ติดตามบุญโยก็สิฮู้ดีไปเวียงจันทน์มาเป็นอาทิตย์ช่องอาทิตย์พุ่นนะช่องอาทิตย์พุ่นนะมื้อนี้กลับมาเบิ่งส่วนนะได้แล้วไขประตูย่างเข้าไปก็ได้เบิ่งรู้เป็นไหนได้ส่วนเฮาน่ะก็จะมาแป่งหัวเนาะเอาไม้นี้มาใส่มื้อนั้นเฮาใส่หัวน้ําเกี่ยวมื้อนี้วันนี้เข้ามาแป่งอาทิตย์นี่มามันแตกดีบ่แตกดีบ่เฮาปลูกมันที่เฮาได้ก็ซ้อนนี่นะฮะเดี๋ยวช้ามาทิศนี้หนึ่งเดี๋ยวเราไปรอบเบื้องพุ่นก่อนเนาะมันก็แตกดีอยู่พี่น้องดิก็แตกอยู่ยังแตกอยู่เลยมันแตกใบอยู่เนาะแต่ว่าหากมันนี่บ่แน่ใจว่าเป็นอะไรเบื้องบนอยู่ลูกเบื้องเบื้องลูกเบื้องมันเกี่ยมสีแตกอยู่ได้นี่มันเนี่ยมันจะเป็นขอบซ่อนจับมึงดูมันจะเป็นตุ้มเป็นตุ้มเดี๋ยวมันจะสูงมาเบิ่งตุ้มๆนี่แหละเป็นตุ้มที่มันจะเกิดหากนะเอามือออกเอามือออกเดี๋ยวละนี่แม็กอย่าให้เดี๋ยวเบิ่งอย่าเบิ่งอย่าจับลุงอย่าจับลุงเอามือวางมันเป็นตุ้มนี่ดิใช่ไหมขึ้นคือเก้าไปเบิ่งทางเทิงเบิ่งอย่างนี้บอกว่าเขาอ้วนให้กับแม็กเบิ่งส่วนมันต้นพวกเขามาเบิ่งส่วนมันต้นไปย่างขึ้นไปเบิ่งเทิงก่อนให้พี่น้องได้เบิ่งนำเดี๋ยวมันก็แตกกันแหละเรื่องแตกบ่แตกยังไงแต่ว่ามันพื้นมันบุซุ่มเนาะพื้นมันบุซุ่มมันก็บ่แน่ใจว่ามันสีเป็นอะไรบ่โดยรวมก็มันก็แตกมันยังคือตัวนี้ก็แตกคือกันเห็นบ่แตกคือกันแตกคือกันเด็กก็แตกชื่อสาวเด็กก็แตกเด็กก็แตกขี้มูกมีบ่ขี้มูกนะเบิ่งมีขี้มูกบ่เบิ่งอุอะนี่ขี้มูกเลยตีเดี๋ยวมีสั่งให้ไปสวยบ่อู้อุกใจน้ําหายฝนบ่มีติดตามต่อไปพี่น้องว่ามันสิเป็นแนวใดเนาะออกไปสนิละแต่บ่แตกหากอ่ะคันท้าปกติคันท้ามันอันฝนตกนี่มันแตกหากมาหมดแล้วไปย่างไปโอ้อันกล้องอยู่ให้ง่ายๆเอาไปเบิดเลยบ้าเข้าไปเบิดเข้าไปส่วนนั้นโบ้บริพ่อเลยนี่ว่าจะเอาไปเทศฟืนนะตัวนี้ว่าได้เอาไปตกไหมซ่าฝนเอ้ยฝนเอ้ยนี่ย่างมาถ่ายคลิปอยู่ก็มาเอาไปเลยบ่ยูพีก็มีมันบ่บัดเฮาตายเฮาสิเอาบัดมันตายเฮาสิเอาใส่มาใส่เฮาน่ะบัดนี้ใส่มาซ้อมเอาเขาก็บ่บอกเว้ยอันนี้มีหยังนี่นะฝนฟัดซัดมาให้ใครโอ้นี่เลี้ยงมันแตกอยู่นี่น่ะแตกอยู่นี่แตกอยู่แต่อันก็แตก
แตกตานะแตกยอดแต่ว่าหากมันโดนไปแตกอะฝนนั่นคือสิตกอยู่มืดคึ้มแต่บ่ตกมื้อวานนี่ก็คือกันเอาเท่านั้นแหละพี่น้องส่วนที่บุญโยเฮ็ดก็คือบุญโยได้นําเสนอแหละส่วนตัวนี้นี้กับตัวนี้นี้พื้นที่ตัวนี้ปีนี้ต่างจากปีก่อนคือพวกเฮายกห้องยกห้องขอบใจทุกคนที่ติดตามบุญโยมาส่วนมื้อนี้เนาะเบิ่งทางลุ่มเบิ่งบ่อนที่เฮาเอาน้ำหดมันสิแตกบ่แต่เริ่มต้นเท่าน้อยๆมาได้บ่เท่าน้อยๆนะเก่งๆเลยเลยไปลงไปลุ่มพุ่นเบิ่งไปเบิ่งบ่อนที่อันน่ะเอาน้ำหดอันนั้นเป็นอะไรมันคืนเนาะซ่อนนอนเรื่องคืนเนาะมันบ่ตายเนาะบ่ตายแต่หักบ่สิบ่หากันติอันนี้ก็จะปลูกนี่เรียกเดือนแหละนี่ซ่อนปลูกก่อนเฮามุ่งเดือนนึงแล้วเนาะแปลว่ามือเฮามางัดหั้นเข้าเสียบนี่นะมือเฮามางัดน่ะเข้าเสียบแล้ววันนี้เฮามาใช้เวลางัดอยู่เป็นเดือนเนาะเดือนปลายใช้เวลางัดน่ะแล้วก็ปลูกแล้วเหรอแล้ววันนี้อันน่ะเฮาก็มาปลูกป่ะเนี่ยปลูกได้2อาทิตย์3อาทิตย์สิเขานี่แล้วแล้วเข้ากันยังบ่ขึ้นเทื่องไหมบ่มีเท่าไรอันส่วนนี้นี่นะส่วนเขาเจ้านี้นะบ่มีบ่ายกับฮอดบ่มีตายไปจังซี่แห้งแรงอาจจะย่างมาหม้อลุงได้สีลมแหละแหนลุงว่าแล้วลุงว่าแล้วว่าตลาดเจ็ดๆเลยหัวหน้านี่เอามาฮอดพี่หนึ่งเอาเต้พุ่นมาพี่หนึ่งอันนี้ก็บ่ได้มาเมียนนะเขาเจ้าเนาะบนตัดนี่เนาะอ้าวย่างดีๆแม่ลมตลอดในลมเจ็บแหละขี้มูกนะเบิ่งบ่ซ่อนปลาซ่อนสร้างขี้มูกให้เด้อมันบ่สร้างเบิ่งนึงลุงสร้างให้เด้อไปบ่มีน้ําก่อนเนาะย่างดีๆอย่างว่านะมาในลมแหละเจ็บแหละย่างก็ได้กับตลาดเจ็ดๆอยู่ตามเขาเอาอยู่นี่ท่าปลาซ่อนกับปักนั้นบ่หมดซ้ำน่ะลมอีกแล้วเกือบอีเกย์อ่ะเกือบอีเกย์บ่มีดุ้มเด้ฮะเกือบอีเกย์นะเกือบนี่มันมืดนี่นาเดี๋ยวไปซ่อนย่างแล้วจูงแค่เอามันมีน้ำเนี่ยมันมีน้ำเนี่ยเบิ่งลูกไปดึงเบิ่งอันแค่นี้มันก่อนไปเบิ่งก่อนแค่นี้เขาหดนำอยู่มือนั้นไอ้ปักไว้นี่ละต้นนั้นเบิ่งต้นนี้ซะนี่แหละเด้ร้อนมาเอาตัวนี้ตัวมันสิเกินหากแล้วพี่น้องเด้มันตุนนะตัวนี้ขนาดเฮาหดนํามันได้บ่อนนี่นะเริ่มปลูกนะเบิ่งเด้ดินนะแห้งเมิดจังได๋มันสิเกิดอย่าไปลกมันเด้อเชียบมันอย่าเฮ็ดอย่างว่าน่ะอย่าไปตั้มมันเด้อแม่ฮู้
ฝนตกมาซ่ามันสิตายปลาค่อยหมดแล้วฮะแม่กมันอ้อยบอกแม่กเป็นลูกมันมดบอกบ่เฮ็ดนะบ่แม่นจับมันเก่าซินะเอาดีๆเลยเอาดีๆเลยบ่มีทุนเฮ็ดต่อเลยนี่แหละพี่น้องเอ้ยให้เบิ่งสภาพเอาสำหรับคลิปนี้บุญจบก่อนเถอะเอาไว้มื้อหน้ามาถ่ายครับเบิ่งมาติดตามบุญอยู่เบิ่งต่อไปนะพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งก็ฝากคอมเมนต์ไว้เด้อเอาบ๊ายบายมาเนี่ยจบคลิปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายเด้อ